สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราจะรีวิวทั้ง2รุ่นนี้นะคือ Nova 3i แล้วก็ Nova 3นะครับเรียกว่าเทปนี้จะเป็นเทปบทสรุปของทั้ง2รุ่นนี้ว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนดีหรือสุดท้ายแล้วควรจะไปเลือกรุ่นอื่นอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ Droid Sand Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับใครที่สนใจมือถือ4กล้องนะครับก็จะมีตัวเลือกหลักๆ2ตัวที่น่าสนใจก็คือตัว Nova 3i นะครับกับ Nova 3นี่แหละแต่ว่าราคาทั้ง2ตัวนี้นี่ก็ห่างกันซะเหลือเกิน Nova 3i เปิดตัวที่ 9,990 บาทส่วน Nova 3ตัวนี้เนี่ย 16,990 เลยทีเดียวนะครับราคาใกล้เคียงกับ P20 มากๆซึ่งหลังจากที่เราได้ลองเล่นทั้ง2ตัวมาแบบว่าทุกฟีเจอร์ทุกอย่างเทียบกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันง่ายๆนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะมาเริ่มไล่จากข้อเหมือนและข้อแตกต่างของสองรุ่นกันนะครับอย่างแรกคือหน้าจอ 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เหมือนกันหน้าตาตัวเครื่องคล้ายกันแล้วสีตัวเครื่องก็มีเลือกคล้ายกันอีกด้วยขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นมือถือ4กล้องทั้งคู่มีสแกนและลูกที่ด้านหลังเหมือนกันด้วยแต่ถ้าเราเจาะสเปคข้างในดีๆนะครับเห็นว่ามันแตกต่างกันเพียบเลยเริ่มกันจากที่ด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับส่วน Notch ด้านบนนะครับรอยบากตรงนี้เนี่ยกล้องหน้าของ Nova 3i ความละเอียด24ล้านบวก2ล้านพิกเซลแต่ว่าของ Nova 3เนี่ย24ล้านบวก2ล้านเหมือนกันก็จริงแต่มีอินฟราเรดนะครับสามารถใช้สแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องได้ด้วยส่วนกล้องคู่ด้านหลังครับอันนี้แตกต่างชัดเจนเลย Nova 3i 16ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสง f2.2 ส่วน Nova 3นะครับ16ล้านบวก24ล้านค่ารูรับแสง f1.8 รับแสงได้มากกว่าเห็นส่วนชิปเซตภายในครับนี่ต่างกันเยอะเลยตัว Nova 3 i เป็น Kirin 7.0 ชิปเซตตัวใหม่นะครับซึ่งทดสอบอันตู้ออกมาแล้วประมาณ 140,000 คะแนนส่วน Nova 3เนี่ยเป็น Kirin 970คะแนนออกมาประมาณ 200,000 ครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแรมครับ Nova 3 i มาพร้อมกับแรม4 Nova 3มาพร้อมกับแรม6โดยความจำ RAM 8เท่ากันก็จริงแต่ Nova 3 i เนี่ยแค่เป็น eMMC ส่วน Nova 3นี่เป็น UFSเร็วกว่าแต่ว่าทั้ง2รุ่นสามารถจะเพิ่มเติม Micro SD ได้นะครับตัวสล็อตถาดซิมเนี่ยเป็นไฮบริดสล็อตทั้ง2รุ่นคือต้องเลือกระหว่างการใส่ซิมคู่หรือใส่ซิมพร้อมกับ Micro SD คราวนี้มาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างมันก็คล้ายกันอยู่นะด้านหน้าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตที่ด้านหลังดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างก็คือตัวเครื่องของ Nova 3ครับขอบจะโค้งนะด้านหลังจะเป็นขอบ Dual Edge นะครับด้านข้างเนี่ยจะโค้งลงตัว Nova 3 i เนี่ยจะดูทรงเหลี่ยมๆหน่อยเป็นทรงแบบมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ตัวของกล้องเนี่ยก็เห็นชัดว่าจะเป็น Dual Lens นะครับใน Nova 3i แล้วก็ส่วนของ Nova 3เนี่ยจะโชว์ว่าเป็น AI Camera แล้วก็ที่ด้านล่างด้วยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นพอร์ต Micro USB กับพอร์ต Type C นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ต่างกันด้วย Nova 3i นี่แบตเตอรี่ประมาณ 3,400 ส่วน Nova 3เนี่ยแบตเตอรี่ 3,700 แถม Nova 3นะครับตัว Type C เนี่ยยังรองระบบ Fast Charge ของ Huawei ด้วยในส่วน UI และการใช้งานของทั้ง2รุ่นนะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชั่น 8.2 ทำงานบน Android 8.1ฟีเจอร์ต่างๆจะแตกต่างกันนะครับ Nova 3i เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจอโฮมปกติหลักๆมี2ตัว GPU Turbo มี AI Game Suite สามารถจะเร่งกราฟิกและการประมวลผลให้สามารถจะเล่นเกมได้เร็วและลื่นขึ้นได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เปิดทำงานกับทุกแอปทุกเกมนั่นแหละแต่ว่าส่วนของตัวที่เป็น GPU Turbo เนี่ยต้องรอให้มีการรองรับเป็นเกมไปนะฮะแล้วก็อย่างนึงที่แตกต่างไปก็คือตัว Nova 3i เนี่ยโดนตัดฟีเจอร์ตัว Knuckle หรือว่าข้อนิ้วออกไปนะครับ Nova 3ก็จะมีฟีเจอร์ Knuckle เช่นการแคปสกรีนแบบนี้นะครับแคะเคาะจอนะครับก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอแบบนี้หรือว่าใช้การลากนิ้วเพื่อแคปเจอร์เป็นส่วนๆเช่นแบบนี้ครับเคาะปั๊บแบบนี้ใครที่เป็นแฟนของ Huawei ใช้ EMUI มาตลอดเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการใช้ข้อนิ้วเป็นอย่างดีต่อมาคือประสิทธิภาพในการเล่นเกมครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ย Nova 3ใช้ชิป Kirin 970เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการเล่นเกมการเปิดโหมด High Frame Rate ก็จะดีกว่าการเปิดพวกเกมที่แบบว่าต้องการกราฟิกหนักก็สามารถจะเปิดโหมดกราฟิกสูงสุดได้นะครับแต่ว่า Nova 3i เนี่ยเป็น Kirin 710นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่บางส่วนเช่นเปิดโหมด Frame Rate สูงไม่ได้หรือว่าบางเกมเนี่ยที่แบบต้องการกราฟิกสูงเนี่ยก็จะเปิดได้แค่ระดับล่างหรือระดับกลางเท่านั้นแต่ถ้าเกิดถามว่าประสบการณ์การเล่นเกมการใช้งานทั่วไปเนี่ยต่างกันมั้ยก็ความลื่นไหลไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของกราฟิกที่เปิดได้สูงต่ำต่างกันเท่านั้นแหละอีกเรื่องนึงที่คนถามเข้ามาเยอะมากคือเรื่องของภาพถ่ายนะครับคือทั้ง2รุ่นเนี่ยสเปคกล้องหน้าเท่ากันถูกมั้ยแต่ว่ากล้องหลังแตกต่างแต่เวลาถ่ายภาพมาจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ได้จากกล้องหน้าและกล้องหลังก็ต่างกันครับผมถึงแม้ว่าสเปคกล้องหน้าเท่ากันคือ24ล้านบวก2ล้านแต่พอต้องถ่ายภาพมาแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ยให้ภาพแตกต่างกันนะครับที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการเก็บแสงกับเก็บรายละเอียดในภาพครับทดลองถ่ายภาพเซลฟี่มาเนี่ยเห็นนะครับว่าภาพของ Nova 3i เนี่ยมันจะติดมืดกว่าหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่าภาพของ Nova 3เนี่ยเหมือนกับพอมันดีเทคใบหน้าเจอแล้วมันก็จะเด้งส่วนของใบหน้าให้สว่างมากขึ้น
อีกเรื่องนึงคือเรื่องความเร็วในการจับภาพด้วยนะครับเรื่องของ Shutter Speed การกันสั่นเนี่ยจากที่ลองถ่ายภาพมาด้วยกล้องหน้าเซลฟี่นะครับคือกล้องหน้า Nova 3เนี่ยชัตเตอร์ทำงานได้เร็วกว่าเซฟภาพเร็วกว่าครับแต่ว่า Nova 3i เนี่ยบางทีจะภาพแสงน้อยเข้าไปแล้วพอกดถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยบางทีถ้ามือสั่นนิดหน่อยเนี่ยภาพก็จะออกมาสั่นแล้วอย่างเช่นภาพนี้คือความเร็วในการจับภาพของชัตเตอร์กับการทำงานของเซ็นเซอร์เนี่ยเร็วไม่เท่ากันอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตัว AI ก็แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว Nova 3i เนี่ยพอเราเปิด AI ปรับสีปรับแสงนะครับมันจะปรับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองคือเหมือนกับว่าพอภาพมันสว่างอยู่แล้วมันก็ปรับไม่ได้เยอะแต่ว่าในส่วนของตัว Nova 3จะเห็นชัดเลยว่าในส่วนแบ็คกราวด์ที่มันดูมืดเกินไปนะครับ AI เนี่ยมันดึงขึ้นมาได้เห็นปะความแตกต่างของทั้ง2รูปเนี่ยชัดเจนกล้องหลัง AI ก็ต่างกันเช่นกันให้ดูของตัว Nova 3i ก่อนพอเราเปิด AI ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันใส่สีจัดมากจนตัวอาคารนี่สีเปลี่ยนไปเลยนะครับเห็นไหมนี่แต่ว่าของ Nova 3นะครับ AI มันฉลาดกว่าคือมันเลือกปรับความสว่างแต่ว่ายังคงลักษณะของสีสันตัวอาคารเอาไว้คือสีอาจจะดูไม่สดเท่าตัว Nova 3i แต่ผมมองว่าเรื่องของสีสันมันไม่เพี้ยนไปจากต้นฉบับที่เราถ่ายมามีอีกภาพนึงเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้ภาพตลาด Nova 3i เนี่ย AI มันก็จะเลือกปรับขึ้นมาปึ๊บทั้งภาพแต่ว่า Nova 3เนี่ยมันจะเลือกดึงเป็นจุดๆไปอย่างเช่น Nova 3เทียบการเปิดพับเห็นไหมมันจะไม่ดึงตัวอาคารด้านหลังขึ้นมานะครับแต่ว่าดึงสีด้านหน้าที่มันมืดขึ้นมาคือถ้าใช้พูดกันตรงๆครับผมมองว่า Nova 3i เนี่ย AI มันเหมือนคล้ายของ Honor ที่ดึงสีให้สดขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็ดึงทั้งภาคนะครับส่วน Nova 3เนี่ย AI ของมันใกล้เคียงกับฝั่ง P20 กับ P20 Pro คือมันจะเลือกดึงมันจุดๆไปนะครับคือเลือกดูส่วนที่มันมืดเกินไปหรือว่าละเอียดไม่พอเนี่ยก็จะดึงขึ้นมาให้ดูสวยงามมากขึ้นสรุปนะครับคือต้องบอกว่า Nova 3i กับ Nova 3เนี่ยด้วยความที่ราคามันต่างกันมากๆกลุ่มคนที่แบบว่าโอเคงบไม่เกินหมื่นหนึ่งนะครับแล้วมองว่าอยากได้มือถือที่แบบว่าหน้าจอสวยๆหน่อยมีกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายภาพได้โอเคนะครับผมว่า Nova 3i นี่ก็ตอบโจทย์กว่าอย่างนั้นมันก็ดีกว่า Nova 3e ตัวชิปเซ็ตก็ดีกว่าครับกล้องหน้าหลังก็โอเคกว่าส่วนตัว Nova 3นะครับด้วยราคาที่ 16,990 เนี่ยมันใกล้เคียงกับ P20 มากคนถามไม่ว่าจะเลือก Nova 3หรือ P20 ดีนะครับไอ้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่ P20 ไม่มีก็คือ1เพิ่มเมมได้2กล้องหน้าจะถ่ายออกมาผมว่าดูดีกว่าตัว P20 อะแต่ว่า P20 เองก็ยังมีข้อดีกว่าคือเรื่องของกล้องหลังครับผมว่ากล้องของ P20 เนี่ย AI ทำงานดีกว่าเนื้อภาพดีกว่าเรียกว่าก็ต้องเลือกเองแล้วกันครับว่าจะไป P20 หรือว่าจะมาเป็น Nova 3ตัวนี้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วยังคิดไม่ตกว่าจะเลือก Nova 3i หรือว่า Nova 3ดี สามมิติเหรอดูคลิปนี้จบแล้วยังคิดไม่ออกครับว่าจะเลือก Nova 3i หรือว่า Nova ไม่ต้องสมเนอด้วยอะดูคลิปนี้จบแล้วยังคิดไม่ตกว่าจะเลือก Nova 3i หรือว่า Nova 3D นะครับไม่ต้องกลัวครับกด Subscribe ที่ YouTube ดอยแซนกันได้นะครับเพราะว่าจะมีมือถือรุ่นใหม่มารีวิวชมกันอีกแน่นอนแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยเดี๋ยวจะพลาดและก็ยังมีหน้าเว็บไซต์ดอยแซนให้ไปติดตามอ่านข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้รวมถึง Facebook Fanpage ไปกดไลค์กันได้ครับไปกดไลค์กันได้ครับ